เฮหาลัตติการเล่มหนึ่งลอยประทับตอนที่8เนื้อที่ของเคหาลัตติการในส่วนอันเป็นที่ตั้งของหอพักนั้นอยู่ไกลออกไปตรงอีกฟ้าของโรงเรียนเราจึงต้องเดินกันไกลพอดูและเนฟเลตก็เหมือนเจตนาเดินช้าๆเพื่อให้ฉันมีเวลามากพอที่จะถามคำถามและมองนั่นมองนี่แต่ฉันไม่ได้สนใจอยู่แล้วการเดินไปตามแนวยาวของกลุ่มอาคารที่มีผังจัดวางท้ายปราสาทและกินเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลโดยมีเนฟเลตคอยชี้ให้เห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆว่าอะไรเป็นอะไรช่วยให้ฉันได้รู้จักกับสถานที่แห่งนี้มากขึ้นมันก็พิลึกอยู่หรอกแต่เป็นในทางที่ดีนะแถมฉันยังรู้สึกว่าการเดินนี้เป็นเรื่องปกติด้วยมันอาจฟังดูแปลกอยู่สักหน่อยแต่ที่จริงฉันรู้สึกเหมือนได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งเลยทีเดียวฉันไม่ไอไม่ปวดเนื้อปวดตัวแม้แต่อาการปวดหัวก็หายไปแล้วฉันไม่ได้นึกถึงภาพหน้าอึดอัดใจที่บังเอิญไปเห็นเข้าเลยแม้แต่นิดเดียวฉันลืมมันไปแล้วด้วยความจงใจสิ่งที่ฉันไม่ต้องการเอาซะเลยก็คือการที่จะต้องรับมือกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือไปจากชีวิตใหม่และลอยประทับประหลาดๆดังนั้นเรื่องที่เห็นตรงโถงทางเดินน่ะฉันลืมไปแล้วล่ะฉันกำลังหลอกตัวเองอย่างหนักว่าถ้าตอนนี้ฉันไม่ได้เดินอยู่ในบริเวณโรงเรียนในยามวิกาลที่น่ากลัวข้างแวมไพร์ผู้หนึ่งฉันก็เกือบจะแกล้งทำเหมือนว่าวันนี้ฉันเป็นคนเดียวกับเมื่อวานได้สำเร็จแค่เกือบนะเอาล่ะก็ได้มันอาจจะไม่ได้เกือบขนาดนั้นหรอกแต่อาการปวดหัวของฉันก็ดีขึ้นจริงๆและฉันก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับเพื่อนร่วมห้องแล้วเมื่อเนฟเลตเปิดประตูเข้าสู่หอหญิงในที่สุดสิ่งที่อยู่ภายในนั้นสร้างความประหลาดใจให้ฉันก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองหวังจะได้เห็นอะไรคือคงนึกว่าทุกอย่างจะเป็นสีดำล้วนชวนขนลุกแต่ที่จริงมันกลับสวยตกแต่งด้วยสีฟ้าอ่อนและเหลืองหม่นมีโซฟาน่าสบายและกองหมอนฟูนุ่มที่ใหญ่พอให้นั่งวางกระจายสีหวานเม็ดยับแสงนวลที่ส่องสว่างมาจากโคมระย้าคริสตัลโบราณหลายชุดทำให้สถานที่นี้ดูราวกับปราสาทเจ้าหญิงบนผนังสีครีมมีภาพวาดสีน้ำมันขนาดใหญ่แขวนไว้อยู่หลายภาพแต่ละภาพล้วนเป็นรูปสตรีในยุคโบราณที่ดูแปลกตาและมีอำนาจบนโต๊ะเล็กที่ละเกะละกะไปด้วยหนังสือและกระเป๋าถือรวมถึงสมบัติของเด็กสาวที่ดูแล้วก็ปกติดีมีดอกไม้ที่เพิ่งตัดใหม่ๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นดอกกุหลาบปักอยู่ในจักรคริสตัลฉันเห็นทีวีจอแบนหลายเครื่องและจำช่อง MTV ที่ดังออกมาจากทีวีเครื่องหนึ่งได้ฉันรับรู้ภาพทั้งหมดอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันก็พยายามจะยิ้มและวางท่าเป็นมิตรกับสาวๆที่หุบปากฉับทันทีที่ฉันเดินเข้าไปในห้องและตอนนี้ก็กำลังจ้องมองฉันอ้อพูดใหม่ดีกว่าพวกเขาไม่ได้จ้องฉันจริงๆหรอกแต่จ้องลอยประทับบนหน้าผากฉันต่างหากสาวๆนี่โซอี้เล็กเบิร์กมาทักทายและต้อนรับเพื่อนสู่เคหาลัตติการสิจ๊ะทีแรกฉันนึกว่าคงจะไม่มีใครพูดอะไรออกมาคิดแล้วก็อยากตายด้วยความกระดากอายตามประสาเด็กใหม่แล้วเด็กสาวคนหนึ่งก็ลุกขึ้นตามกลุ่มคนที่รวมตัวกันอยู่รอบทีวีเครื่องหนึ่งถ้าเป็นสาวร่างเล็กผมบอลที่สวยแบบหาที่ติแทบไม่ได้ที่จริงเธอทำให้ฉันนึกถึงซาร่าเจสสิก้าปาร์เกอร์ในภาพที่สาวกว่าเลยทีเดียวหวัดดีโซอี้ขอต้อนรับสู่บ้านใหม่นะรอยยิ้มของเด็กสาวที่เหมือนโซจปอนั้นอบอุ่นและจริงใจเห็นได้ชัดเลยว่าเจ้าตัวกำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะสบตาฉันแทนที่จะจ้องรอยประทับที่มีสีเต็มแล้วแต่ฉันก็รู้สึกไม่ดีในทันใดที่นึกเปรียบเทียบเด็กสาวผู้นี้ในทางลบฉันชื่อเอฟโฟไดทีเธอบอกเอฟโฟไดทีเนี่ยนะจะได้ฉันคงไม่ได้ด่วนเปรียบเทียบเร็วเกินไปแล้วล่ะคนปกติที่ไหนจะเลือกชื่อเอฟโฟไดทีมาเป็นชื่อตัวเองขอเหอะนี่เป็นมายาภาพของความสง่างามชัดๆแต่ฉันก็ฉีกยิ้มแล้วทักเสียงใสต่อไปว่าสวัสดีเอฟโฟไดทีเนฟเลตให้หนูพาโซอี้ไปดูห้องดีไหมคะเนฟเลตลังเลซึ่งฉันรู้สึกว่าแปลกจริงๆพอแทนที่จะตอบทันทีเธอกลับยืนนิ่งและจ้องตากับเอฟโฟไดที
แต่แล้วใบหน้าเนโฟเลตกลับเปลี่ยนเป็นยิ้มกว้างด้วยความรวดเร็วไม่ต่างจากตอนที่ทั้งสองเริ่มจ้องกันเงียบขอบใจนะเอโฟไดทีถ้าได้อย่างนั้นก็ดีจ้ะฟูเป็นครูพี่เลี้ยงของโซอี้แต่ฟูแน่ใจว่าโซอี้จะรู้สึกอุ่นใจมากกว่าถ้าได้เพื่อนวัยเดียวกันเป็นคนพาไปดูห้องใช่ความโกรธหรือเปล่านะที่ฉันเห็นแวบหนึ่งในสายตาของเอโฟไดทีไม่ใช่หรอกฉันต้องจินตนาการไปเองแน่เลยหรืออย่างน้อยฉันก็อาจจะเชื่อว่าตัวเองคิดไปเองถ้าความรู้สึกสังหรณ์แปลกๆไม่บอกเป็นอีกอย่างโดยที่ฉันไม่จำเป็นต้องให้สัญชาตญาณใหม่นี้มาบอกเลยว่ามีบางอย่างผิดปกติด้วยพอเอฟโฟไดทีหัวเราะขึ้นมาและฉันจำเสียงนั้นได้ทันทีฉันรู้สึกเหมือนถูกปล่อยเข้าที่ท้องเมื่อจำได้ว่าเด็กสาวคนนี้เอฟโฟไดทีคนนี้คือคนนี้ฉันเห็นอยู่ว่าอยู่กับเด็กหนุ่มคนนั้นในห้องโถงเมื่อกี้เสียงหัวเราะของเอฟโฟไดทีที่ตามมาด้วยคำพูดเสียงใสที่ว่าหนูยินดีจะพาเธอชมให้ทั่วอยู่แล้วค่ะครูก็รู้ว่าหนูยินดีช่วยเสมอเนเฟเลตนั่นฟังดูจอมปลอมและแข็งทื่อเหมือนเต้านมคู่ยักษ์ของพาเมล่าเอนเดอร์สันไม่มีผิดแต่เนเฟเลตก็แค่พยักหน้าตอบแล้วหันมาหาฉันครูจะไปแล้วนะโซอี้เนเฟเลตบอกพามบีบไหล่ฉันเอฟโฟไดทีจะพาเธอไปที่ห้องและเพื่อนร่วมห้องคนใหม่จะช่วยเธอเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอาหารเย็นครูจะไปเจอเธอที่ห้องอาหารนะเธอยิ้มให้ฉันอย่างอบอุ่นเหมือนแม่จนฉันก็มีความต้องการไปเข้าท่าแบบเด็กๆที่อยากจะกอดเธอไว้และขอร้องเธอว่าอย่าทิ้งฉันไว้กับเอฟโฟไดทีตามลำพังเธอไม่เป็นไรหรอกจ้ะเธอว่าเรากับอ่านใจฉันออกและเธอจะได้เห็นเองนกน้อยโซอี้ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีเธอกระซิบเสียงนั้นเหมือนเสียงยายซะจนฉันต้องกระพริบตาถี่ๆเพื่อกั้นน้ำตาก่อนที่เธอจะพยักหน้าเร็วๆเพื่อบอกลาเอฟโฟไดทีตลอดจนเด็กสาวคนอื่นๆแล้วก็ออกจากหอพักไปประตูปิดพร้อมกับเสียงทึบๆเบาๆโอ้ยจำฉันอยากกลับบ้านจังเลยมาเถอะโซอี้ห้องอยู่ทางนี้เอฟโฟไดทีบอกเธอทำท่าให้ฉันเดินขึ้นบันไดกว้างที่โค้งไปทางขวาพร้อมกับเธอขณะเราเดินขึ้นไปข้างบนฉันก็พยายามที่จะไม่สนใจเสียงจ๊อกแจ๊กที่ระเบิดซึ่งตามหลังเราในทันทีเราสองคนไม่ได้พูดอะไรเลยและฉันก็รู้สึกอึดอัดเสียจนอยากจะร้องกรี๊ดเธอเห็นฉันตอนที่อยู่ในห้องโถงหรือเปล่านะฉันจะไม่มีวันพูดถึงเรื่องนั้นแน่นอนไม่เด็ดขาดมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นแน่ถ้าถามฉันนะฉันก็แอบแมวเอ่ยว่าหอพักดูดีนะคือหมายความว่ามันสวยจริงๆเธอไปตามองมายังฉันมันไม่ใช่แค่ดีหรือสวยหรอกนะที่นี่น่ะแต่มันมหัศจรรย์เลยล่ะอ๋อเหรอดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นเธอหัวเราะเป็นเสียงที่ไม่น่าฟังเอาเสียเลยยังตับจะหัวเราะเยาะแถมยังทำให้ขนคอตรงท้ายทอยฉันลุกเหมือนตอนที่ฉันได้ยินเสียงนี้กันครั้งแรกไม่มีผิดนี่มันมหัศจรรย์น่ะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเพราะฉันนี่แหละฉันมองเธอคิดว่าเธอต้องพูดเล่นแน่ก่อนจะได้สบตาสีฟ้าเย็นชาของเธอใช่เธอได้ยินถูกแล้วล่ะที่นี่มันเจ๋งก็เพราะว่าฉันเจ๋งโอ้พระเจ้าพูดได้ที่ลึกกึกกือดีจริงๆฉันไม่รู้เลยว่าจะตอบไปยังไงหลังจากได้ฟังข้อมูลที่แสนอวดดีนั่นแบบว่าฉันไม่ได้อยากจะทะเลาะกับเด็กผู้หญิงบ้าผู้ชายแถมหลงตัวเองให้มันเครียดขึ้นไปอีกหรอกนะนอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลงชีวิตสายพันธุ์โรงเรียนน่ะแล้วฉันก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเธอรู้ไหมว่าคนที่แอบดูเธอในห้องโถงนั้นคือฉันเองนั่นแหละฉันแค่อยากจะหาทางเข้ากับคนที่นี่ให้ได้แต่ฉันอยากจะเรียกโรงเรียนใหม่นี้ว่าบ้านฉันจึงตัดสินใจที่จะเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดและปิดปากให้สนิทเราสองคนไม่พูดอะไรกันอีกบันไดทอดไปสู่ทางเดินกว้างใหญ่ซึ่งเรียงรายไปด้วยประตูฉันกั้นหายใจเมื่อเอโฟไดทีหยุดหน้าประตูบานหนึ่งชุ่นทาด้วยสีม่วงอ่อนสวยหวานแต่แทนที่จะเคาะเธอกลับหันมาข้างฉันแล้วใบหน้าสวยสมบูรณ์แบบนั้นก็พันเปลี่ยนไปเป็นสีหน้าชินชังและเย็นชาที่แน่นอนว่าไม่สวยเอาเสียเลยเอาล่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะโซอี้เธอมีรอยประทับพิลึกนี่ทุกคนก็เลยพูดถึงเธอและสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอเธอกอกตาและจับไข่มุกของตัวเองอย่างลีลาจัดก่อนจะเปลี่ยนน้ำเสียงให้ฟังดูติ้งฟ้องละล่ำละลักอุ๊ยเด็กใหม่มีรอยประทับแบบที่มีสีเต็มด้วยมันหมายความว่ายังไงเธอเป็นเด็กพิเศษหรอเธอมีอำนาจพิเศษหรือเปล่าโอ๊ยตายแล้วตายตายเธอละมือที่ทาบคออยู่และหลีตามองฉัน
น้ำเสียงของเธอเปลี่ยนเป็นราบเรียบและหลายจาดพอๆกับสายตาแต่ประเด็นมีอยู่ว่าฉันคือที่สุดของที่นี่สิ่งต่างๆเป็นไปตามที่ฉันต้องการถ้าเธออยากจะเข้ากับคนที่นี่ได้เธอก็ต้องจำข้อนี้ไว้ให้ขึ้นใจไม่อย่างนั้นเธอได้เดือดร้อนแน่เอาล่ะเธอเริ่มจะทำให้ฉันฉุนแล้วนะนี่ฉันว่าฉันเพิ่งมาถึงที่นี่ไม่ได้อยากจะมีปัญหาอะไรและฉันก็ควบคุมไม่ได้ด้วยว่าคนอื่นจะพูดถึงรอยประทับของฉันว่ายังไงบ้างดวงตาของเธอหลีลงอ้าวตายละนี่ฉันจะต้องมีเรื่องกับผู้หญิงคนนี้จริงๆหรอชีวิตนี้ฉันไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนเลยนะฉันเกรงท้องและฉันก็พร้อมที่จะมุดหลบหรือวิ่งหนีหรือทำอะไรก็ตามที่จะช่วยให้ตัวเองไม่โดนเล่นงานแต่แล้วใบหน้าของเธอก็พันยิ้มแย้มและทำให้ตัวเองกลับไปเป็นสาวบอลตัวน้อยแสนหวานอีกครั้งด้วยความเร็วไม่ต่างจากตอนที่เธอเปลี่ยนสีหน้าไปเป็นหน้าปัวชินช้างแต่ฉันไม่หลงกลเธอหรอกนะดีงั้นเราก็เข้าใจกันแล้วสินะหืมฉันเข้าใจว่าเธอคงจะลืมกินยามากกว่าและฉันก็เข้าใจอยู่แค่นี้แหละเอฟเฟอเรทีไม่ให้เวลาฉันพูดอะไรเธอเคาะประตูพร้อมกับส่งยินที่ดูอบอุ่นไปคนในครั้งสุดท้ายเข้ามาได้เลยเสียงสดใสร้องออกมาด้วยสำเนียงโอกี้เอฟโฟไดทีเปิดประตูไงพวกเธออุ๊ยตายแล้วเข้ามาสิด้วยรอยยิ้มแม่บานเพื่อนร่วมห้องคนใหม่ของฉันซึ่งก็เป็นสาวบอลเหมือนกันวิ่งลี่เข้ามาราวกับพายุทอร์นาโดน้อยๆในชนบทแต่ทันทีที่เธอเห็นเอฟโฟไดทีรอยยิ้มก็เจือนไปจากใบหน้าและเธอก็หยุดวิ่งเข้ามาหาเราฉันพาเพื่อนร่วมห้องคนใหม่มาหาเธอถ้าว่ากันตามหลักการคำพูดของเอฟโฟไดทีก็ไม่มีตรงไหนผิดปกติอะไรแต่น้ำเสียงของเธอบอกถึงความชิงชังและเธอก็ใส่สำเนียงโอคาโฮมาจอมปอมไปหน้าฟังลงไปด้วยสตีวี่เลย์จอนสันนี่โซอี้เลดเบิร์กแล้วก็โซอี้เลดเบิร์กนี่สตีวี่เลย์จอนสันทีนี้เราสามคนก็อยู่ด้วยใจอย่างอบอุ่นและดีต่อกันเหมือนข้าวโพดสามเม็ดในสังเดียวกันแล้วใช่ไหมฉันเหลือบมองสตีวี่เลย์เธอดูเหมือนจะตายน้อยตื่นกลัวขอบใจที่พาฉันมาถึงที่นี่นะเอฟโฟไดทีฉันรีบพูดทางเดินไปทางเอฟโฟไรทีซึ่งถอยปูดโดยอัตโนมัติจนก้าวกลับออกไปที่โถงทางเดินอีกครั้งแล้วเจอกันนะฉันปิดประตูใส่หน้าเธอตอนที่สีหน้าประหลาดใจของเธอเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นโกรธแล้วฉันก็หันไปหาสตีวิเลย์ซึ่งยังหน้าซีดอยู่หล่อนเป็นอะไรเหรอฉันถามหล่อนถึงฉันจะไม่เคยรู้จักเธอมาก่อนฉันก็ดูออกว่าสตีวิเลย์กำลังพยายามชั่งใจว่าเธอควรหรือไม่ควรจะพูดแค่ไหนฉันตึงตัดสินใจจะช่วยเธอคือไหนๆเราก็กำลังจะเป็นเพื่อนร่วมห้องกันแล้วนะเจนั่นไร้จัดชะมัดฉันว่าสตีวิเลตาเหลือแล้วเธอก็หัวเราะคิกหล่อนไม่ใช่คนนิสัยดีเท่าไหร่นะปลอกข้อนี้ไม่ต้องสงสัยต้องให้หล่อนกินยาซะบ้างนะข้อนี้ไม่ต้องสงสัยเลยฉันพูดต่อทำให้เธอหัวเราะมากขึ้นอีกฉันว่าเราต้องเข้ากันได้ดีแน่ๆโซอีเลดเบิร์กเธอพูดยังคงยิ้มอยู่ขอต้อนรับสู่บ้านใหม่ของเธอนะเธอเบี่ยงตัวหลบไปด้านข้างแล้วผายมือเป็นรอบห้องเล็กๆเล่ากับกำลังเชื้อเชิญฉันเข้าสู่พระราชวังฉันมองไปรอบตัวและกระพริบตาทำแบบนั้นอยู่หลายครั้งสิ่งแรกที่ฉันเห็นคือโปสเตอร์ขนาดเท่าตัวจริงของเคนนี่เชสนีย์ที่แขวนอยู่เหนือเตียงหนึ่งในจำนวน2เตียงเห็นหมวกคาวบอยที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงตัวหนึ่งตัวที่มีโคมไฟหน้าตาโบราณพร้อมฐานที่มีรูปร่างเหมือนรองเท้าบูคาวบอยโอ้ไม่นะสตีเวเลเป็นชาวโอกี้เต็มตัวเหรอแล้วเธอก็ทำให้ฉันตกใจด้วยการกอดทักทายสีแน่นทำให้ฉันนึกถึงลูกหมาเล็กๆน่ารักโดยเฉพาะเมื่อเธอไว้ผมสั้นหยิกและมีใบหน้ากลมยิ้มแย้มแบบนี้โซอี้ฉันดีใจจังเลยที่เธอรู้สึกดีขึ้นแล้วฉันเป็นห่วงมากนะตอนที่รู้ข่าวว่าเธอบาดเจ็บดีใจจริงๆนะในที่สุดเธอก็มาสักทีขอบใจนะฉันบอกยังคงมองไปรอบๆห้องที่ตอนนี้เป็นห้องของฉันด้วยเหมือนกันรู้สึกตื้นตันเต็มหัวใจและเหมือนน้ำตาจะไหลอีกรอบยังไงไม่รู้มันออกจะน่ากลัวใช่ไหมสตีวิเลย์กำลังมองฉันด้วยดวงตาสีฟ้าคุ้งโตเอาจริงเอาจังที่คอไปด้วยน้ำตาแห่งความหิ่นใจฉันพยักหน้ากลัวน้ำเสียงตัวเองจะฟ้องออกไปฉันหนูคืนแรกฉันร้องไห้ทั้งคืนเลยฉันกลืนน้ำตากลับลงไปแล้วถามว่าเธออยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้ว3เดือนแล้วพวกโอ้ยฉันดีใจนะตอนที่พวกเขาบอกว่าฉันกำลังจะมีเพื่อนร่วมห้องน่ะเธอรู้หรอว่าฉันจะมาเธอพยักหน้าอยากตะตือรือร้นโอ้ยรู้สิเนฟเฟอเรตบอกฉันเมื่อวานซืน
ว่านักล่าเจอตัวเธอแล้วและจะไปประทับรอยเธอฉันนึกว่าเธอจะมาตั้งแต่เมื่อวานซะอีกแต่แล้วฉันก็ได้ข่าวว่าเธอประสบอุบัติเหตุและถูกพาส่งคลินิกเกิดอะไรขึ้นหรอฉันยักไหล่แล้วพูดว่าฉันไปตามหายายแล้วก็ล้มหัวฟาดพื้นน่ะฉันไม่ได้รู้สึกถึงรางสังหรณ์ประหลาดที่สั่งให้ฉันต้องปิดปากเงียบแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าควรจะบอกสตีวิเลย์แค่ไหนแล้วฉันจะโล่งใจเมื่อเธอพยักหน้าเหมือนกับว่าเข้าใจและไม่ถามอะไรต่อเรื่องอุบัติเหตุและไม่ได้พูดถึงรอยประทับประหลาดที่มีสีเต็มของฉันด้วยพ่อแม่เธอตกใจไหมตอนที่เธอถูกประทับรอยน่ะแทบสิ้นสติเลยล่ะพ่อแม่เธอไม่เป็นหรอที่จริงแม่ฉันรับได้เรื่องนี้นะแม่บอกว่าอะไรที่พาฉันออกไปจากเฮนเดตต้าได้ล่ะก็ดีทั้งนั้นเมืองเฮนเดตต้าในโอคลาโฮมาน่ะเหรอฉันถามดีใจที่เปลี่ยนไปคุยเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับฉันล้วนๆน่าเศร้าที่ต้องตอบว่าใช่สตีวิเลย์ทิ้งตัวลงบนเตียงหน้าโปสเตอร์แคนนี่เชฟนี่และพยักเพยินให้ฉันนั่งลงบนเตียงตัวที่ตั้งอยู่อีกฟากหนึ่งฉันทำตามแล้วก็รู้สึกประหลาดใจขึ้นมาแวบหนึ่งตอนที่รู้ว่าตัวเองนั่งอยู่บนผ้านวมลาบลอเรนสีเขียวและชมพูสุดแสนสุดเก๋จากที่บ้านของฉันมองโต๊ะไมโอ๊กตัวเล็กแล้วก็พิษตาพอบนโต๊ะมีทั้งนาฬิกาปลุกน่าเกียดน่ารำคาญของฉันแว่นเด็กเรียนที่ฉันเอาไว้ใช้เวลาขี้เกียจใส่คอนแทคเลนส์และรูปถ่ายยายจบฉันจากฤดูร้อนปีที่แล้วบนชั้นหนังสือหลังคอมพิวเตอร์ที่อยู่ทางฝั่งของฉันเห็นหนังสือชุดกอสิปเจอกับบับเบิลพร้อมกับหนังสือโปรดเล่มอื่นๆรวมทั้งเดคิล่าของปาล์มสโตเกอร์ซึ่งมันก็ออกจะเป็นเรื่องบังเอิญจนหน้าขำแผ่นซีดีหลายแผ่นเครื่องแล็ปท็อปของฉันแล้วก็โอ๊ยพระเจ้าที่รักตุ๊กตุ่นมอนสเตอร์อิงค์ของฉันหน้าหายหน้าอะไรอย่างนี้เป้หลังของฉันบ้างอยู่ที่พื้นข้างเตียงด้วยคุณยายเธอขนของเธอขึ้นมาให้บนนี้คุณยายเธอน่ารักจริงๆสตีวิเลย์บอกยายยิ่งกว่าน่ารักอีกยายกล้าหาญเป็นบ้าที่ไปประจันหน้ากับแม่ฉันกับสามีงี่เง่าของแม่เพื่อเอาของพวกนี้มาให้ฉันนึกภาพออกเลยว่าแม่ต้องตีโพยตีพายเกินกว่าเหตุแน่ฉันถอดหายใจทางสายหน้านั่นสิฉันว่าฉันก็โชคดีนะอย่างน้อยแม่ฉันก็ไม่ว่าอะไรกับเรื่องทั้งหมดนี้สตีวิเลย์ชี้ไปที่ลายเส้นรูปจันเซียวบนหน้าผากตัวเองต่อให้พ่อฉันสติแตกกระเจิงเพราะฉันเป็นลูกสาวตัวน้อยคนเดียวของพ่อก็เธออยากไหล่แล้วก็หัวเราะคิดพี่ชาย3คนของฉันคิดว่ามันเจ๋งมากและอยากรู้ว่าฉันจะช่วยพวกเขาจีบแวมไพร์สาวได้ไหมเธอกอบตาพวกผู้ชายงี่เง่าฉันพูดตามแล้วยิ้มให้เธอถ้าเธอคิดว่าพวกผู้ชายงี่เง่าล่ะก็เธอกับฉันต้องเข้ากันได้ดีแน่โดยรวมๆแล้วตอนนี้ฉันรับทุกอย่างนี้ได้หมดเลยคือวิชาเรียนมันพิลึกก็จริงแต่ฉันก็ชอบนะโดยเฉพาะวิชาเทควันโดฉันอยากจะเตะก้นคนเธอยิ้มกว้างอย่างซุกซนราวกับเอวตัวน้อยผมบอลฉันชอบเครื่องแบบด้วยซึ่งตอนแรกฉันตกใจสุดขีดเลยนะใครจะไปคิดว่าตัวเองจะชอบเครื่องแบบนักเรียนแต่เราจะเอาอะไรไปตกแต่งให้มันไม่เหมือนใครก็ได้เพื่อจะได้ไม่ดูเหมือนเครื่องแบบนักเรียนที่น่าเบื่อของพวกหัวสูงที่เราเห็นกันอยู่แล้วที่นี่ก็มีหนุ่มหล่อจริงหล่อจังอยู่เหมือนกันถึงพวกผู้ชายจะงี่เง่าก็เถอะดวงตาเธอเป็นประกายโดยรวมแล้วฉันดีใจที่ได้พ้นออกมาจากคินเดต้าจนไม่สนใจอะไรอื่นเลยถึงแม้ทันซ่าออกจะน่ากลัวเพราะมันใหญ่เหลือเกินก็เถอะทันซ่าไม่น่ากลัวซะหน่อยฉันพูดโดยอัตโนมัติฉันไม่เหมือนเด็กมากมายจากย่านชานเมืองโบคินแอโร่ของเราเพราะฉันรู้ทางทั่วเมืองทันซ่าจริงๆต้องขอบคุณกิจกรรมที่ยายชอบเรียกว่าไปทัศนศึกษากับยายเธอแค่ต้องรู้ก่อนว่าควรจะไปที่ไหนมีลานลูกปัดที่สวยมากซึ่งเธอสามารถทำเครื่องประดับของตัวเองได้อยู่ร้านหนึ่งบนถนนเบรีในตัวเมืองแล้วร้านถัดไปก็เป็นร้านของโรล่าที่บาวเวอรี่ร้านนี้ขายขนมหวานที่อร่อยที่สุดในเมืองเลยถนนเชอร์นี่ก็น่าสนใจเหมือนกันตอนนี้เราอยู่ไม่ไกลจากแถวนั้นนะที่จริงเราอยู่ใกล้พิพิธภัณฑ์ฟิบบูและอยู่ติดกับสแควร์ที่ยอดมากนี่เองแถวนั้นมีร้านเด็กๆให้ช้อปปิ้งอยู่เหมือนกันแล้วก็ทันใดนั้นฉันก็รู้สึกว่าตัวเองกำลังพูดอะไรอยู่เด็กแวมไพร์เขาคุกคีกับเด็กปกติกันหรือเปล่าฉันนึกทบทวนไม่หรอกฉันไม่เคยเห็นเด็กที่มีลายเส้นรูปจันเที่ยวไปเตะเตงอยู่แถวฟิวบุ๊กหรือร้านแก๊ปหรือบานาน่ารีพับบิกหรือสตาร์บัคในยูติก้าเลยไม่เคยเห็นพวกเขาที่โรงหนังด้วยโอ๊ยฉันไม่เคยเห็นเด็กแวมไพร์เลยด้วยซ้ำจนกระทั่งวันนี้นี่แปลว่าเราจะโดนขังอยู่ในนี้ตลอด4ปีเลยเหรอนี่
ฉันถามออกไปพร้อมกับรู้สึกหายใจขัดและเริ่มกลัวที่แคบเราจะออกจากที่นี่ได้บ้างไหมได้สิแต่ก็มีกฎสารพัดที่เธอต้องทำตามนะกฎเหรอเช่นอะไรบ้างก็เช่นเราจะใส่เครื่องแบบของโรงเรียนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนก็ตามเธอชะงักกระทันหันเฮ้ยพูดแล้วนึกได้เราต้องรีบไปแล้วจะได้เวลาอาหารเย็นในอีกไม่กี่นาทีนี้เธอต้องเปลี่ยนชุดด้วยนะเธอผูกลุกขึ้นแล้วเริ่มหรือตู้เสื้อผ้าที่อยู่ทางฝั่งของฉันพร้อมหันมาคุยกับฉันตลอดเวลาเนฟเฟเลตส่งเสื้อผ้าหลายชุดมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนไม่ต้องห่วงว่าไซส์จะผิดนะไม่รู้ทำไมพวกเขาถึงได้รู้ไซส์ของเราตั้งแต่ก่อนจะเจอตัวจริงแล้วคุกกี้มันชวนให้สติแตกอยู่เหมือนกันที่พวกแวมไพร์เต็มตัวรู้อะไรมากกว่าที่ควรรู้ตั้งเยอะแต่ยังไงก็ไม่ต้องกลัวนะเมื่อกี้ฉันพูดจริงๆตอนที่บอกว่าเครื่องแบบมันไม่ได้น่าเกลียดอย่างที่เธอคิดหรอกเธอติดเครื่องประดับของตัวเองลงไปได้จริงๆอย่างฉันนี่ไงฉันมองเธอหมายถึงตั้งใจมองจริงๆนะเธอสวมกางเกงยีนโลเฟอร์จริงๆด้วยดึงออกไหมแบบที่เด็กรุ่นนี้ชอบใส่ที่คับปึ่งและไม่มีกระเป๋าหลังนะใครที่ไหนจะคิดว่ากางเกงที่ไม่มีกระเป๋าหลังจะรัดรูปและน่ารักได้แบบนี้ฉันไม่เคยเข้าใจเลยจริงๆสตีวิเล่ผอมสุดๆแต่กางเกงยีนก็ยังทำให้ก้นของเธอดูบานฉันไม่มองเท้าก็รู้ว่าเธอใส่อะไรรองเท้าบู๊ทแบบคาวบอยแน่ๆฉันเหลือบมองลงไปแล้วก็ถอนใจใช่เลยบู๊ทคาวบอยที่เป็นหนังสีน้ำตาลส้นแบนหัวแหลมเสื้อท่อนบนที่สอดลงในกางเกงยีนแบบคันที่ของเธอก็คือเสื้อผ้าฝ้ายแขนยาวสีดำซึ่งดูเหมือนเสื้อแพงๆแบบที่หาได้ในห้างเชฟหรือนีแมนมาคัสเป็นคนละแบบกับเสื้อเชิ้ตทิกซีทูถูกๆที่อเบอร์คอมดี้เอามาขายแพงๆและพยายามให้เราเชื่อว่ามันไม่โป๊น่ะพอเธอเหลือบมองมาทางฉันฉันก็เห็นว่าเธอเจาะรูหูสองรูและใส่ตุ้มหูห่วงเงินไว้เธอหันมาพร้อมกับยื่นมือข้างหนึ่งที่ถือเสื้อสีดำแบบเดียวกับที่เธอใส่อยู่มาให้ฉันส่วนมืออีกข้างถือเสื้อสเวตเตอร์แบบสวมหัวฉันเห็นแล้วก็คิดถึงแนวคันที่จะไม่เหมาะกับฉันแต่เธอก็ดูน่ารักดีอยู่เมื่อนำการแต่งตัวเก๋ๆและแบบลูกผู้มาผสมกันนี่เลยใส่เสื้อนี่ทับกางเกงยีนของเธอทีนี้เราก็พร้อมแล้วแสงยึกวับจากโคมไฟรูปรองเท้าบูทคาวบอยสาดไปที่เส้นสายลายปะสีเงินบนหน้าอกเสื้อสเวตเตอร์ที่เธอถืออยู่ฉันลุกขึ้นไปรับเสื้อสองตัวนั้นแล้วชูสเวตเตอร์ขึ้นเพื่อจะได้เห็นด้านหน้าของเสื้อชัดขึ้นลายปักสีเงินเป็นรูปขดเกลียวส่งประกายแวววาวอยู่รอบๆวงกลมที่อ่อนช้อยวงหนึ่งซึ่งจะทาบไปตรงหัวใจฉันพอดีนั่นเป็นสัญลักษณ์ของเราสตีวิเลย์บอกสัญลักษณ์ของเราเหรอใช่นักเรียนที่นี่แต่ละชั้นที่เขาเรียกว่านักเรียนฟอร์ม3ฟอร์ม4ฟอร์ม5และฟอร์ม6มีสัญลักษณ์เป็นของตัวเองเราเป็นเด็กฟอร์ม3สัญลักษณ์ของเราก็เลยเป็นขาววงกดสีเงินของเทวีนิกหมายความว่ายังไงฉันถามเหมือนจะถามตัวเองมากกว่าถามเธอขณะลากดิวไปรอบๆวงกลมสีเงินเหล่านั้นมันแทนการเริ่มต้นใหม่ของเราเมื่อเราออกเดินไปตามเส้นทางแห่งลาติการและได้เรียนรู้วิธีต่างๆขององค์เทวีตลอดถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตใหม่ของเราฉันเงยหน้ามองเธอประหลาดใจที่เธอพูดจาฟังดูจริงจังขึ้นมาซะเฉยเฉยเธอยิ้มให้ฉันอย่างเขินๆนิดหน่อยแล้วยักไหล่นี่เป็นหนึ่งในเรื่องแรกๆที่เธอจะได้เรียนในวิชาสังคมวิทยาแวมไพร์101วิชานี้เนเฟเลตสอนและมันก็สนุกกว่าเป็นไหนๆเมื่อเทียบกับวิชาหน้าเบื่อที่ฉันเคยเรียนที่มัธยมเฮเลต้าถิ่นไก่ชนตัวเมียเอ้ยไก่ชนตัวเมียสัญลักษณ์อะไรแบบนั้นก็ไม่รู้เธอสายหน้าและกรอบตาขณะที่ฉันหัวเราะจริงสิฉันได้ยินมาว่าเนฟเฟเลตเป็นครูพี่เลี้ยงของเธอซึ่งนั่นน่ะเป็นโชคดีจริงๆนะเพราะครูแทบจะไม่รับเด็กใหม่เลยและนอกจากจะเป็นประมุขหญิงแล้วครูยังเป็นครูที่ยอดที่สุดของที่นี่ด้วยที่เธอไม่ได้บอกก็คือฉันไม่ได้แค่โชคดีเฉยๆแต่ฉันยังพิเศษด้วยที่มีรอยประทับที่มีสีเต็มแล้วซึ่งทำให้ฉันนึกได้สตีวิเลย์ทำไมเธอถึงไม่ถามฉันเรื่องรอยประทับของฉันล่ะคือฉันก็ซึ้งนะที่เธอไม่ระดมคำถามเป็นร้อยใส่ฉันน่ะแต่ตลอดทางที่เดินมาถึงนี่ทุกคนที่เห็นฉันจะจ้องรอยประทับของฉันเป็นตาเดียวแต่เธอไม่แม้แต่จะมองมันทำไมล่ะแล้วในที่สุดเธอก็มองหน้าผากฉันก่อนที่จะยักไหล่และสบตาฉันอีกครั้งเธอเป็นเพื่อนร่วมห้องฉันนี่ฉันรู้ว่าเธอจะบอกฉันเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันตอนที่เธอพร้อมการเติบโตขึ้นมาในเมืองเล็กๆอย่างเฮลิต้าสอนฉันอย่างหนึ่งว่าจงสนใจแต่เรื่องตัวเองเป็นดีที่สุดถ้าเธออยากให้ใครสักคนเป็นเพื่อนเธอต่อไปนั่นแหละ
เราจะต้องอยู่ห้องเดียวกันไปอีก4ปีเธอหยุดพูดและในช่วงเงียบระหว่างคำพูดนั้นมีความจริงข้อใหญ่ที่น่ารังเกียจแต่เราไม่ได้เอ่ยออกมาคือเราจะเป็นเพื่อนร่วมห้องกันไปอีก4ปีก็ต่อเมื่อเราทั้ง2คนรอดชีวิตจากการวิวัฒน์ไปได้สตีวิเลคืนน้ำลายและรีบพูดตอบจนจบสิ่งที่ฉันพยายามจะบอกก็คงเป็นเรื่องที่ว่าฉันอยากให้เราเป็นเพื่อนกันนั่นแหละฉันยิ้มให้เธอดูยังเด็กมากและดูมีความหวังนิสัยดีและเป็นคนปกติมากและไม่ใช่ภาพที่ฉันจินตนาการไว้ถึงนักเรียนแวมไพร์เลยสักนิดฉันรู้สึกว่ามีความหวังวูบขึ้นมาเล็กน้อยฉันอาจจะค้นพบวิธีที่ทำให้ฉันเข้ากับคนที่นี่ได้ก็ได้ฉันก็อยากจะเป็นเพื่อนกับเธอเหมือนกันงั้นก็แจ๋วเลยสาบานได้เลยว่าเธอดูเหมือนลูกหมาดุดีอีกแล้วงั้นไปเถอะเร็วเข้าฉันไม่อยากไปสายหรอกนะเธอผลักฉันไปทางประตูซึ่งอยู่ระหว่างตู้สองตัวก่อนจะถลันไปที่กระจกแต่งหน้าบนโต๊ะคอมพิวเตอร์ของตัวเองแล้วเริ่มแปรงผมสั้นๆมั่นฉันมุดเข้าไปในประตูเพื่อจะพบห้องน้ำเล็กๆและรีบถอดเสื้อยืดของทีม BA Tiger ออกอย่างรวดเร็วก่อนจะใส่เสื้อผ้าฝ้ายและสวมเสื้อสเวตเตอร์ผ้าไหมขัดสีม่วงเข้มสวยที่มีได้ถักสีดำเส้นเล็กๆทั่วตัวทับลงไปอีกทีพอฉันกำลังเตรียมจะกลับเข้าห้องไปหยิบเป้หลังและหยิบเครื่องสำอางและสมบัติที่หอบมาด้วยเพื่อพยายามแต่งหน้าทำผมให้ดูดีก็พอดีเหลือไปเห็นส่องกระจกเงาเหนืออ่างล้างมือหน้าฉันยังขาวอยู่แต่ก็ไม่ได้ซีดน่ากลัวแบบคนป่วยเหมือนก่อนหน้านี้แล้วผมฉันดูไม่ได้เลยจะซึ้งก็ซึ้งไปหมดและไม่ได้หวีฉันมองเห็นรอยเย็บสีเข้มเป็นเส้นบางสีจางตรงขมับซ้ายพอดีด้วยแต่สิ่งที่สะดุดตาฉันคือรอยประทับสีน้ำเงินไพรินขณะที่ฉันจ้องมองมันรู้สึกถูกสะกดด้วยความงามแปลกตาของมันไฟห้องน้ำก็สะท้อนลูกเข้าวงกตเขาวงกตสีเงินที่ปักอยู่เหนือหัวใจฉันฉันสรุปกับตัวเองว่าสัญลักษณ์สองอย่างนี้มีบางอย่างตรงกันอยู่ถึงมันจะมีรูปร่างต่างกันสีไม่เหมือนกันแต่ฉันเหมาะกับลายพวกนี้หรือเปล่าฉันจะเหมาะกับโลกใหม่อันแสนประหลาดแห่งนี้ไหมฉันหลับตาปีและนึกบอกขึ้นมาสุดหัวใจว่าไม่ว่าอาหารเย็นที่เราจะกินคืออะไรโอ๊ยขออย่าให้มีเรื่องดื่มเลือดเข้ามาเกี่ยวเลยนะขออย่าให้มันตีกันกับกระเพาะที่ตื่นเต้นกระวนกระวายไปแล้วของฉันก็แล้วกันโอ๊ยไม่นะฉันกระซิบกับตัวเองฉันคงซวยอย่าบอกใครเลยถ้าดันท้องร่วงขึ้นมา